ท่านผู้ชมครับเห็นหน้าค่าตากันความสนุกกำลังจะบังเกิดขึ้นครับก็พาทุกคนมาอยู่ที่สนามออฟโรดที่ได้มาตรฐานที่สุดในประเทศไทยครับสนามกลางปีมอเตอร์พาร์คครับที่นี่เป็นศูนย์การเรียนรู้ทักษะสำหรับการขับขี่รถออฟโรดและแน่นอนโก้พาทุกท่านมาพร้อมกับยางโตโยไทยรุ่นล่าสุดของเราครับ Open Country RT และแน่นอนที่สุดวันนี้เรามีกิจกรรมพิเศษเรียกได้ว่าเราเชิญอินฟลูเอนเซอร์มาแข่งรถกับเราครับกับรายการแวะมาทัก X โตโยไทยครับและแน่นอนพี่ชายของผมหรืออินฟลูเอนเซอร์สแตนด์บายรอเราอยู่แล้วครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมชูพงษ์ชัยวันครับชื่อเล่นชื่อโป่งนะฮะจากชมรมคนรักบรีโวนะครับแอบสืบทราบประวัติของพี่มาพี่เป็นเนวิเกเตอร์วันนี้ผมก็เลยเตรียมนักแข่งมาให้พี่แต่ยังไม่บอกว่าเป็นใครเพราะฉะนั้นพี่มีดีกรีสูงกว่าผมมันกระเลวกระลาดข้างถนนวันนี้ผมพาเขาเรียกว่าตัวกวนใจครับพี่ทำให้สมาธิมีแตกฟุ้งซ่านอ่ะผมพาพริตตี้จากโตโยไทยมาครับพี่ชูน้องเขาเลยครับเราผู้ชาย2คนมันเหมือนเสืออยู่ในถ้ำเดียวกันให้พี่เลือกระหว่างซ้ายหรือขวาผมให้เกียรติคุณโก้ก่อนโอ้ผมให้เกียรติผมเอานี่เลยผมชอบแบบบึ้มบั้มบึ้มบั้มบึ้มบั้ม V8 อ่ะตาพี่เริ่มแข็งแล้วอันนี้ผมเริ่มเข้าทางแล้วผมเริ่มกวนใจพี่ได้แล้วตาพี่เริ่มแข็งต่อไปเป็นนักแข่งครับซึ่งผมบอกได้เลยว่านักแข่งที่ผมเตรียมมาที่ผมบอกพี่เมื่อกี้เป็นดรีกีแชมป์คนหนึ่งเป็นแชมป์เอเชียครอสคันที่7สมัยอีกหนึ่งท่านอันนี้จะเรียกว่าเป็นแชมป์ก็ได้แชมป์แห่งโลกประจำตัวแชมป์ไปเรื่อยแข่งรถไม่อยู่พิษกติกาของโปรดิวเซอร์เราบอกว่าต้องมีเป่ายิงฉุบเป็นนักแข่งในดวงใจของผมเลยครับผมขอนะนักแข่งในดวงใจพี่เป็นเนประกบคู่กันไปแต่ผมต้องมาอยู่กับชัยพลโยธาก็แรงนะไอ้ที่ทำนิ้วหักดังแก๊บก็เก็บนิ้วดีๆครับแล้วไม่พาเพื่อนไปโรงพยาบาลได้นะจอดข้างทางบอกมึงดัดนิ้วกลับเดี๋ยวไปต่อท่านผู้ชมครับกติกาการแข่งขันจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับโดยผู้เข้าแข่งขันต้องผ่านภารกิจที่มีด้วยกัน3สเตชันโดยสเตชันแรกผู้เข้าแข่งขันต้องขับรถกระบะสุดแรงที่ใส่ยางโตโยต้าลุยจากจุดสตาร์ทไปเจออุปสรรคต่างๆสุดโหดที่เราเตรียมไว้ให้จนไปถึงเส้นชัยใครทำเวลาที่ดีที่สุดเป็นผู้ชนะแต่ไม่ได้มีเพียงแค่นั้นเรายังมีเกมพิเศษสุดฮาให้เล่นระหว่างการขับลุยด่านต่างๆเพื่อชิงคะแนนพิเศษอีกด้วย Round 1 Fight สเตจแรกนะครับที่ได้ลองก็คือว่าผมไปเป็นผู้นำทางให้คุณจุ๊บแล้วทีเนี้ยในกิจกรรมเนี้ยเราก็จะต้องตัวผมเองเนี่ยต้องใบ้คำให้คุณจุ๊บให้ตอบให้ได้คือคุณจุ๊บก็ต้องกังวลเรื่องของการคุมรถในเส้นทางออฟโรดนะฮะเราก็ทำได้ระดับหนึ่งแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับไปครับฮู้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 นะครับเงี้ยว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 ตัวอะไรไม่เอาลิ้นปิงเป็นตัวอะไรลิ้นลิปปิ้งมีอะไรเนด้าโอเคจิ๊กๆตัวอะไรหนูหนูเพดานหนูได้เนี่ยหนูมาเนี่ยตัวคล้ายๆไอ้เคน้อยอ่ะจริงจริงมีคำว่าจริงคำว่าจริงจริงอะไรตัวเล็กๆอ่ะจริงอะไรจริงเองจะไม่ใช่ตัวเล็กๆตัวสีน้ำตาลอะจิ้งอะไรเงี้ยจิ้งจิ้งดอกจิ้งเออแล้วก็หัวผมหัวหัวอะไรหัวของหัวที่มันร้องหัวผมหัวตัวอะไรตัวอะไรร้องหัวหัวตัวอะไรร้องหัวหัวเออฉันนี่กดกดพี่ผมพี่หรือเออพี่ผมเหรอเรียกว่าตายเร็วดิเร็วดิแปะเลย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 แปะอุ้ยพิการมั้ยเนี่ยเราอ่ะกูคอไม่ดีมึงไม่ทำอะไรให้มันง่ายๆวะเบลอ่ะสุดแล้วไปเลย
เบาๆไอ้อมเบาๆเบาๆไอ้อมไอ้อมไอ้ไอ้ไอ้อมเกมเขามีเกมให้เล่นไปทำสั่นห้ามพูดชื่อสั่นกูปากเหมือนอะไรกูปากเหมือนอะไรพูดเลยหมูหมูหมาอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเออสุนัขไม่ถูกกับอะไรเออช่วงช่วงหลินหุ้ยช่วงช่วงหลินหุ้ยอ่ะอยู่เชียงใหม่อ่ะตัวขาวดำยังไงวะเนี่ยเยี่ยมไงมึงไปเยี่ยมอ่ะพี่มันตกเออหัว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 หาขับไปเออลงไปเถอะเวลามึงเจอเพื่อนสนิทมึงด่าเพื่อนว่าไอ้ไรใช่มีหางมีหางตัวจริงจริงเออกาแฟกาแฟเขาทำมาจากขี้อะไรเออผมก็ทำมันจริงจังวะเอาแต่ทันเนี้ยถูกแล้วตอนเช้าตอนเช้าสัตว์อะไรขันตอนเช้าไก่เออโถมึงแม่งไม่ธรรมดาขึ้นเขาสามร้อยยอดที่ชลบุรีเจอสัตว์อะไรลิงลิงอะไรลิงไม่สะอาดลิงตกกระสอบไงกลับไปรุ่นอ่ะมึงไหลไหลเหี้ยลิงเหี้ยเลยวะคล้ายคล้ายก้างอ่ะลิงอะไรเออรองเท้ามีเท่าไหร่ก็ไม่พอแต่ตัวเนี้ยไปกินเยอะไปหมดเอ้ยใช่หมดแล้วเฮ้ยมาไปคุณลงคุณลงคุณลงไอ้นี่เดี๋ยวแต่น้องปวดท้องก็ได้แต่เดี๋ยวกูฝากบอกให้โอเคไหนอ่ะปุ๊บไหนปุ๊บทางนู้นสายฝนเขาพรมน้ำลงมาเพราะเป็นน้ำแห่งชัยชนะของทีมพวกเราดูเวลาที่โปรดิวเซอร์ผมเหนือพวกคุณ2คนวิ่งได้เร็วนี่พี่บองเวลาเราโอเคฮะแต่ต้องคิดกว่าจะทายคำว่าจริงจกได้นี่เลยไปอธิบายบ้างไงพี่บองอยู่บนเพดานให้เหมือนกันเลยอยู่บนเพดานหนูอยู่บนเพดานแต่ว่าหนูอยู่ที่ไหนมาถามจริงอยู่ที่ไหนมาดูของผมจริงจกนะเกี่ยวทำไมอ่ะมันบอกมันคิดว่าผมให้มันเงียบเพราะฉะนั้นผมวิ่งไป3นาทีกับอีกนิดหน่อยเสร็จแต่ตอบถูกหมดเลย10กลายเป็นว่าบวกลบคะแนนหักล้างเรียบร้อยทีมผมเป็นผู้ชนะเมื่อจริงเลยอ่ะนี่ผมยืนตากฝนโชว์ได้ไหมเนี่ยเพราะแต่ไม่คุ้มใครจะรับประทานขอยเข้ามาเพราะฉะนั้นนี่คือสนามที่1ครับพี่ยังมีโอกาสไล่ตามผมแชมป์ยังมีโอกาสแก้ตัวดูทีมผมไม่ต้องตลกกันได้เราอ่ะทีมผมไม่ต้องซ้อมอะไรกันมากแค่มองตาก็รู้ใจเดี๋ยวเราไปลุยสนาม2ต่อเลยฝนตกๆแบบนี้เป็นเลนไปรับชมสนาม2ฮะสเตชั่นที่2ผู้แข่งขันต้องขับรถกระบะสุดแกร่งดีไซน์อย่างโตโยต้าลุยจากจุดสตาร์ทไปเจอด่านอุปสรรคต่างๆใครทำเวลาได้ดีที่สุดเป็นผู้ชนะ Round 2 Fight สเตชั่น2แล้วเราต้องมีสมาธิเข้าใจป่ะอีกแชมป์เอเชียเค้ากันที่7สมัยอ่ะมีฝีมือเชื่อมั่นในตัวเองอยู่แล้วเราต้องชนะให้ได้ใช่ป่ะใช่ป่ะแต่บางทีเนี่ยได้รู้พร้อมยังพร้อมไปเสียงมันดังอย่าเล่นอย่าเล่นไม่เอามึงไปไหนแล้วมานี่มั่วไปหมดมึงเนี่ยคนพิการก็ต้องขึ้นมาไปนะเอาล้อขวาตกเลยยางเขาดีอยู่แล้วโตโยตัวใหม่โอ้ยเบาๆ Open Country RG โอมข้างหน้ามันเป็นเนินโอมกับพิตตี้เราอยู่ตรงนั้นเห็นไหมโอมพิตตี้อยู่โอ้ยไอโอม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 โอ้ยไปกระจกไปกระจกทีละกดคะแนนกดเลยกดเลยกดเลยมาไปต่อไปต่อโอ้ยได้กำลังใจได้ลมลมมันเดี๋ยวหยุดมันลึกหรือเปล่าไม่เหมือนมวยที่เคยมาแน่เลยซึมเลยซึมเลยซึมเลยงานซึมงานซึมงานซึมผู้สูงพี่โอ้โหโอ้ยยางเขาดีต้องไหวดิยางเขาดียังหนืดเลยดูดเลยดูดเลยดีล่ะ
ทางนี้หน่อยสิมันเลอะเราจะมีทีมไหนที่แบบเราเหยียบปูนรีบปูนเรียกอะไรเพื่อนสนิทเรียกไอ้เพื่อนรักมึงจะเรียกอะไรนักหนาไม่ชนะกับเขาสักอย่างสเตจ2นะครับเป็นเรื่องของทางสั้นๆแต่เป็นสโลปที่ค่อนข้างขึ้นสูงชันแล้วก็ลงชันแล้วก็มีหลุมเขาเรียกขนมครกยางตัวนี้ทำหน้าที่ได้ดีนะครับแล้วพอตอนขึ้นชันเนี่ยไม่มีการลื่นถลายพอลงมาปุ๊บก็จะเจอบ่อน้ำที่ค่อนข้างยาวนิดนึงยางตัวนี้ก็เอาอยู่แล้วพอหลุดจากน้ำเนี่ยพอขึ้นไปก็เป็นเนินชันอีกอันเนี้ยผมต้องยอมรับตรงๆเลยติดเล่นผมเนี่ยจริงจังแชมป์อบต.เนี่ยเห็นเขาขึ้นรถผิดด้านได้ไหมกูไม่ใช่คือเน้นฮาเน้นดูเชิญยิ้มเยอะอธิบายหน่อยครับพี่1นาทีกับ7วิมันเกิดขึ้นได้ยังไงไม่คิดอะไรมากนะไปไปอย่างเดียวคือผมมุ่งหน้าไปเลยไปดูรองเท้าครับผมยังไม่เข้าใจว่าโปรดิวเซอร์ผมใส่รองเท้าแข่งทางเรียกมาทำไมแต่ยังไม่จบแล้วยังมีสนามต่อไปด่านต่อไปให้ชาเลนจ์กันเพราะนั้นฝนที่มันตกลงมาไม่ทำให้ผมได้ชัยชนะจากแชมป์7สมัยอีกครั้งครับพี่ครับไม่คุ้มค่าไม่เป็นไรครับพี่ค่าตัวเยอะครับงานนี้เจ้านายใหญ่มาด้วยให้เขาเห็นความทุ่มเทของผมฮะกลับไปแล้วกลับจริงด้วยเข้าร่มเลยโอ้เปียกปีเลยไปดูสนามต่อไปฮะสเตชันที่3ผู้เข้าแข่งขันต้องขับรถกระบะสุดแกร่งที่สยามโตโยต้าลุยจากจุดสตาร์ทไปถึงเส้นชัยโดยจะต้องผ่านโค้งหรือโหดด้วยความเร็วสูงไกลทำเวลาได้ดีที่สุดเป็นผู้ชนะ Round 3 Fight Station สุดท้ายเป็นการทดสอบความเร็วสูงบนทางลูกลังนะครับบางช่วงก็อาจจะมีเปียกฝนหน่อยเพราะว่าพอดีช่วงที่เราทดสอบเนี่ยฝนตกมันจะมีโค้งหนึ่งที่เป็นขวา U นะครับรถออกอาการได้ดีมากตามสั่งเลยสะบัดรถแล้วก็เดินคันเร่งได้ตามลายที่เขาต้องการเลยครับช่วงสุดท้ายก็เป็นช่วงจั๊มเนินนะครับลงมาก็อาการดีมากอย่างตัวนี้มันเหมือนแก้มยางมันช่วยแรงกระแทกได้ดีครับซ้ายสามซ้ายสามต่อขวาอยู่ตอนเดินจ้ำแล้วก็ฟินิชเดินจ้ำแล้วก็ฟินิชทะลุไปเลยโอเค Round 3 Fight ออมสุดท้ายแล้วนะเว้ยไม่มีดีกว่านี้แล้วนะเว้ยสู้ป่ะไปให้สุดนะเว้ยล้มแชมป์7สมัยมาดูสตาร์ทกระนองกระนองซองพวกนี้นักแข่งผมมันเล่นหรอไอ้อมมึงต้องสู้นะเว้ยมึงต้องสะบัดให้เอ็กซ์ตรีมนะเว้ยพร้อมยังพร้อมสุดสุดไปเลยเพื่อนสุดสุดไปเลยเพื่อนสุดสุดไปเลยเพื่อนไปอย่างนั้นดิเพื่อนต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นอมไปยี่เลยไปยี่ยาวดีไปยี่เว้ยยี่เดินผ่านไปแล้ว3สเตชันสยามโตโยต้าโอเพ่นคันทรี RT ยังตอบสนองทุกสภาพถนนโชว์สมรรถนะเต็มประสิทธิภาพสดใสลุงโบทองไม่มีคำพูดอะไรนะแชมป์7สมัยนี่พี่น้องจุ๊บนะเรามัวแต่เถียงกันในรถนะพูดฮัลโหลคำนี้ฮัลโหล
พอคนจริงไม่ต้องพูดเยอะโดยรวมโปรดิวเซอร์บอกว่าผัดกันไปผัดกันมาแต่สุดท้ายผมชนะครับเพราะฉะนั้นเงินรางวัลก็เป็นของพวกเราใช่เข้าไปเหรอโกงไงประเด็นคือทีมงานไม่รู้แต่เรารู้แก่ใจเราเองเพราะฉะนั้นคลิปโปรเชอร์จากโตโยต้าครับผมมอบคืนสู่พี่โป่งครับผมขอบคุณครับดีดีครับมาครับพี่ยืนแล้วมองกล้องครับพี่เดี๋ยว ICO 2จะมาครับพี่สุดยอดจริงครับโปรดักชันนี้4,700,000นะครับใช้ภูมิกับเดียวกับเจอร์รี่บรักฮัมเมอร์ว้าวนะครับไม่รู้เหมือนกันก็พูดไปเรื่อยครับพูดถึงตัวยางโตโยต้าตัวนี้นะครับเป็นตัวรุ่น RT นี่นะครับเป็นที่น่าแปลกใจสำหรับผมมากเพราะว่าผมได้สัมผัสกับยางทั้ง MT ก็คือตัวมัทเทอร์เรนครับ AT ออทเทอร์เรนหลากหลายยี่ห้อนะครับพอมาเจอตัวนี้เนี่ยตอนที่เราทดสอบกันเนี่ยมันมีฝนตกแล้วมีแอ่งน้ำมีโคลนยางตัวนี้เอาอยู่ครับอาการสไลด์เนี่ยออกมาถือว่าน้อยมากนะครับสำหรับยางระดับนี้นะครับครับเป็นอะไรที่น่าแปลกใจสำหรับยางรุ่นนี้นะครับมันเป็นอะไรที่ควบคุมอาการได้ค่อนข้างดีแม้กระทั่งเจอโคลนเจอฝุ่นนะครับในสภาพที่เส้นทางเดียวกันเนี่ยเจอหลากหลายเนี่ยอย่างตัวนี้เอาอยู่ครับผมว่าเป็นอะไรที่ Amazing นะผมเองก็ได้ลองนั่งกับแชมป์ GT4 ผมว่าแม้กระทั่งพื้นผิวอะไรเอาอยู่สวยก็ได้ด้วยนะด้วยดุดันนะครับแล้วก็เงียบครับเกาะไปทุกสภาวะพื้นผิวไม่มีอะไรคุ้มกว่า Open Canty RT อีกแล้วเอามาต่อผมก็พูดเลยครับก็ยางรุ่นนี้เป็นยางรุ่นแรกครับเนี่ยที่ไม่ได้ใช้แก้ววิ่งใช้ทั้งเส้นยางวิ่งเลยเอาตอก็พูดอยู่เอาตอก็พูดอยู่ว่าแสดงว่ายางดีจริงเอาตอก็ถึงพูดไอ้ฮัลโหลคำนี้พอแล้วเดี๋ยวพูดเยอะแต่วันนี้หมดเวลาแล้วครับพี่ยังไงขอบคุณกูมากครับยินดีครับพี่ครับขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ชมสำหรับการติดตามครับพบกันใหม่ยังไม่จบนะอีพีต่อไปมีชุดใหญ่อยู่คุณทำไมคุณรีบไปไหนคุณผมเสร็จนี่แล้วผมก็มีต่อของผมต่ออีพีต่อไปเจอใครไปรอติดตามกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ